นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตรจะทั่วไปของที่ผมจะบอกนะครับอันนี้ต้อนรับนะครับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานครับเรียนผู้บ่อยครับสองก้อนตั้งแต่ที่ประมาณ60คนครับในที่จริงก็ประมาณใกล้เคียงกัน60ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าแต่ละคนจุดมันใกล้กันเองเนี่ยเราท่านการต่อยอดจากเรื่องโครงการเนี่ยเป็นของชูริที่นะครับซึ่งมีได้หลายอย่างตั้งรถแท็กซี่มาตอบได้เลยคนไทยใช่ครับยังไม่เห็นครับผมจะต่อจากอาคารนี้แล้วก็ขึ้นสโลปขึ้นไปที่ตัวบันไดเราคุยในจังหวัดการเขาเสร็จแล้วก็จะกับคนค้านเป็นคำคนค้านที่เขาเข้าปีเดียว22ครับผมใช้แรงต่ำแต่ของพี่เข้า115ของผมเข้า115ต้องถามสายส่งด้วยจะมีเข้า22อยู่2โรงนะครับสแบงกับทำไมสัญญาเป็นขายกับการไฟฟ้าแบบนี่คือโรงไฟฟ้าที่จะใช้วัสดุจากสิ่งเดือดใช้มาทำเป็นพลังงานนี่คือโรงไฟฟ้านะครับที่กำลังสร้างอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรมีทั้งหมด5โรงนะครับไอ้แนวนี่ประตูดิสเพย์ติดไปอยู่ด้านหน้าด้านหน้าเลยไอ้นี่คือแนวรั้วครับพี่อันนี้เมนรั้วก็จริงๆมันก็จะมีหม้อแปลงที่ของที่ผมใช้ครับผมชอบแล้วนั่นมันตัวเด็กค่าเซ็นเตอร์ครับเราต้องการไฟนิ่งๆแล้วเนี่ยไปคู่เสร็จแล้วครับไปคู่นอกด้วยต่อไปโรงงานพิจิตรเนี่ยเปิดมา20 30ปีลูกค้ามีไม่กี่รายนะครับแต่ถ้ามีอุตสาหกรรมลักษณะนี้เข้ามาอยู่เพิ่มเติมก็เป็นส่วนช่วยที่ทำให้เห็นภาพว่าโมเดลลักษณะนี้ไปได้กับประเทศไทยก็คงต้องฝากท่านนะครับมีอะไรเกี่ยวกับพลังงานเรามาพิจิตรเลยครับโอ้ยตอนนี้พิจิตรเนื้อหอมผมว่าเดี๋ยวบ่ายนี้ผมไปดูโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกนะฮะตอนนี้ผมว่าทิศทางเรื่องพลังงานของประเทศไทยเนี่ยมันกำลังแตกลายไปเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่มากขึ้นแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากขึ้นนะครับก็มีหลากหลายขนาดการจัดการขยะเนี่ยถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นส่วนสนับสนุนระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนหรือไบโอเซอร์คูลาร์อีโคโนมีที่เป็นนโยบายของรัฐบาลนะการจัดการขยะเนี่ยมันเป็นการเอาสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมาให้มันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานสามารถช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ได้ก็คือส่งเสริมโรงไฟฟ้าที่สามารถจัดการขยะเหล่านั้นได้นะครับซึ่งก็มีทั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชนแล้วก็โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนะครับที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรนี้ก็เป็นโมเดลหรือว่าเป็นต้นแบบแห่งแรกนะครับที่มีโรงไฟฟ้ากำจัดขยะทั้งสองรูปแบบนะครับก็คือรูปแบบที่เป็นขยะชุมชนแล้วก็ขยะอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เป็นกลยุทธ์ที่ตั้งใจอยากจะให้มีการจัดการขยะรูปแบบนี้ทั่วประเทศนะครับก็คือการแยกขยะแล้วก็จัดทำขยะเป็นก้อนนะครับหรือที่เรียกว่า RDF นะครับ RDF ที่ย่อมาจากrefill derive fill นะครับแปลว่าเอาขยะมาจัดการให้เป็นเชื้อเพลิงออกมาเป็นก้อนหรือว่าเป็นขยะที่พร้อมสามารถที่จะใช้ทำเชื้อเพลิงไฟฟ้าได้นะครับการจัดการขยะในรูปแบบนี้ก็มีหลายรูปแบบนะครับสามารถทำมาเป็นยุ้งฉางแล้วก็แยกนะครับเอาส่วนที่เน่าเสียหรือที่เป็นขยะอินทรีย์ในออกต่างหากนะครับขยะที่เหลือจากขยะอินทรีย์นะครับก็คือขยะที่เช่นเป็นเศษกระดาษเสื้อผ้าทั้งหลายแหล่นี้ก็จะออกต่างหากสามารถที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้นะครับโคมจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็จะเป็นแห่งแรกที่มีทั้ง2รูปแบบอยู่ในที่เดียวกันนะครับมีโรงไฟฟ้าอยู่3โรงซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับผมเองมาติดตามนะครับว่านโยบายนี้สามารถที่จะดำเนินการได้โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับของทั้งกระทรวงพลังงานของทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม